ท่านพระอาจารย์เทศอบรมพระเมื่อคืนวันที่19กันยายนพ.ศ. 2515ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคือแสดงมาภายนอกมันจะรู้ก็ได้นะปฏิบัติในท่าจิตปัญญาไม่ชอบชื่อของท่านเรียกไม่ได้กลัวน้องความโง่เดี๋ยวเขาจะลองที่เรียกแต่กลัวความโง่ที่เรียกกลัวแต่ความฉลาดเท่านั้นความรอแหละที่เรียกก็ไม่กลัวกลัวแต่ความตักความจริงความเอาจริงเอาจังความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความคิดความอ่านที่เรียกกลัวอย่างวิธีที่เราทำมาอยู่ทุกวันวันนี้เพียงมองให้เห็นอยู่แสดงแค่ที่แยบๆอยู่อีกเกศที่บนหัวเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะดูที่บนหัวกิเลสมันยิ่งเก่งกว่าตัวดังดังตัวนั้นมันเป็นหมานั่นกิเลสดูเข้าใจคนมันจะไปเข้าร่องรอยเดียวกันนะครับคือท่านเรียนมาอยู่ท่านฉันมั่งเราระวังแล้วเกิดมันจะได้เข้ารอยเดียวกันเอามาแล้วจะเป็นแบบนั้นมันยิ่งยากนะมันคือทั้ง40คนทั้งท่านี้30 40อย่างน้อย18 19เป็นเพื่อระยะนะมีหลายจังหวัดทั้งที่มันน่าเป็นคนละมุมที่จุดที่ได้ที่สองตอนนั้นนะมาห้องกุฏิที่ท่านจำกัดท่านต้องการเท่านั้นเท่านั้นนะบอกเท่านั้นนั่นคือถูกมากเลยแนวที่เราจำผมก็เหนื่อยทุกวันอันเจตนาว่าการไม่อยากจะพูดอะไรรู้ขนาดนี้รู้สึกมันลดลงทุกวันรู้ชัดๆไม่อยากจะเล่นกับอะไรแล้วที่อยากเข้าป่าเข้าเขาไปคนเดียวไปนั่นน่ะบอกลบมาหมดก็ต้องปัญญาพูดกันถึงต้องปัญญาตามมันเอาแบบสละเป็นสละตายเลยจะไปแค่ไหนอ่ะครับไปต่างต่างต่างสละตายเราสละตายมันคงสละเป็นนะครับเราสละตายที่เหลือมันคงสละเป็นไปทันแล้วหมอบมันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบราบนะผิดกันมันจะถอนขึ้นมาแล้วมันก็อาจหามันเห็นกล้องเห็นทางที่เคยปฏิบัติมาได้ผลอย่างนั้นๆแล้วมันมีช่องทางที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อผลอย่างนั้นอีกต้องใช้ปัญญาเป็นขาดผลเกินเป็นสมาธิสงบแน่วแน่ได้แล้วก็นอนใจโดยเวลาไม่ออกทางปัญญาไปใหญ่เหมือนกันมันดึงนะที่เลยมันพาหัวใจเราดึงไม่ให้ใจเป็นสุขได้
แต่เราไม่ทราบเป็นข้าศึกที่ใจเรามันเขย่ามันก่อควรอยู่ทั้งวันทั้งคืนยกเอาเรื่องนั้นมาเขย่าเอาเรื่องนี้มาเขย่าเอาเรื่องนั้นมาควรเอาเรื่องนี้มาควรจิตไม่มีเวลาตั้งตัวได้เลยถูกเขย่าถูกควรถ้าเป็นหน้าคุณเป็นตรงเป็นโคลนตลอดเวลานี่มันเศร้าจะหาความสุขมาจากไหนความสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะความสงบของใจปราศจากสิ่งก่อควรนะเราจะดีนะการสงบได้ต้องอาศัยการกลั่นการกรองด้วยความเพียรด้านสมาธิสติสำกับจิตที่เข้าสู่ความเงียบท่านด้านปัญญาผ่านกรองเรื่องน้องมีหลายท่าหลายทางที่ปฏิบัติเราแบบเข็นกรงมาใช้ท่านอะไรพูดการเปลี่ยนแปลงย้อนหน้าย้อนหลังที่จะมาไปนั่นไม่ทันทำไม่ทันก็จะจับตัวไม่ได้นั้นสายสติปัญญาเป็นไปตามนิสัยคนที่สอนก็สอนได้ครับส่วนใหญ่ส่วนปลีกย่อยไปที่จะเอาไปใช้ครับตามนิสัยตัวเองต้องเป็นเรื่องที่ค้นขึ้นมาเองนิสัยเคยใช้ปัญญาแล้วเพื่อนจิตจ่อเข้าไปตรงไหนมันก็เป็นปัญญาขึ้นมามันมีแขนงที่มันจะคิดแขนงที่มันจะค้นจะพิจารณาไปเรื่อยๆแขนงนี้ต่อมันเงื่อนนี้ต่อเงื่อนนั้นไปมันเรื่อยๆมันก็เหมือนไฟได้ชื่อว่าบอกแล้วอยู่เวลาจะดูอยู่เฉยอยู่ไปอยู่ไปดูมาจิตมันออกไปไหนเลยเลยมือมองนี้จิตเป็นลักษณะมือมันไม่มีสติเรื่องก็มือไม่ตั้งไม่มีท่าเพิ่งมีท่าสู้มีแต่ท่าตายแล้วนักปฏิบัติไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นคิดสอบสองสอบสองภายในตลาดออกกับข้างนอกกับท่าอะไรมันก็ตลอดเป็นของยากการฝึกจิตเพราะเป็นของมีคุณค่ามากเราจะหวังเอาความสบายในขณะที่ทำความเพียรโดยไม่ต้องทำอะไรไปเอาความสบายจากการไม่ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์ต้องเอาความสบายจากผลของงานถึงจะเกิดประโยชน์ผลของงานจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรความเอาจริงเอาจังนะทุกข์ก็ต้องทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทำงานงานอะไรมันก็ต้องมีควรอวัยวะจิตใจของเราเป็นธรรมดาเงินงานที่ควรจะทำด้วยเท้าก็ต้องควรเท้าควรร่างกายของเราควรจะทำด้วยมือก็ต้องควรมือและควรใจด้วยใจเป็นผู้บงการงานทำด้วยใจก็ต้องควรใจโดยเฉพาะคือว่างานแล้วต้องควรทุกอย่างสิ่งใดที่ถูกควรสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์อยู่เสมอเราทำการงานก็ชื่อว่างานแหละเป็นเครื่องควรเอาไว้ว่าเราจิตใจของเราเราจะไม่เป็นทุกข์งานแต่เราหวังความสุขเกิดขึ้นจากผลของงานนั่นเป็นหลักใหญ่แต่มาหวังเอาความสุขด้วยการนอนก็อยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่มีเหตุมีผลเลยก็จะทำไม่เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกว่าใครเป็นของจริงเป็นส่วนหนึ่งด้วยการพูดที่นำถ้านำก็จิตปัญญามาพิจารณาเลือกฟื้นให้เห็นความจริงมันจะปลอมไปที่ไหนมันต้องจริงในวันจนได้
ว่าในส่วนตรงนั้นฟังก็อาเทศมากเรื่องการพิจารณาองค์การนี้ไม่ได้เป็นตัวของมันเป็นฟังเป็นแค่มันโดยเฉพาะมันมีส่วนขึ้นต่างๆมาติดมาต่อกันแล้วหนังห่อกันมากระดูกก็เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นสี่ชิ้นสี่ท่อนเราพิจารณาปัญญาอย่างไปเพียงกระดูกเป็นท่อนๆนั้นก็ถึงแล้วในข้อมูลเรามีสี่ท่อนสี่ชิ้นมันต่อกันมันเป็นแค่เดียวเมื่อไหร่และต่อเป็นลำดับดับเพื่อพระพางร่างกายเป็นกระดูกดึงไว้หนังห่อไว้เนื้อฉาบคาไว้ปอกกันไว้เนี่ยนี่คือพิจารณาปัญญาพิจารณาทั้งเห็นไม่ว่าตรงไหนให้ความรู้มันซึ้งไปตามนั้นมันยาให้มันหนีเรียกว่าปัญญาต่อไปตรงไหนให้ทำความเข้าใจกับจุดนั้นจุดนั้นมันเข้าใจไปทีน้อยตอนนั้นจะค่อยสร้างไปสร้างไปเรื่อยๆเข้าใจไปหมดความเห็นกายมันเห็นจริงมันซึ้งนะน้ำตามันร่วงมาโดยรู้สึกตัวทั้งๆที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั้นอยู่แล้วแต่กายที่เราพิจารณานี้เหมือนไม่มีเลยหากพิจารณากายอยู่เวลานั้นมันลืมตัวไปหมดมีแต่ภาพของกายกับจิตที่ทำหน้าที่ต่อกันนั้นตัวกายจริงนี่มันปรากฏเมื่อไหร่ไม่ปรากฏว่ามีมีแต่ร่างภายในเป็นมโนภาพของจิตที่พิจารณาในกายถึงนั้นเป็นลักษณะนั้นเป็นรูปร่างนั้นมันกรองมันพิจารณามันไปพิจารณาไปมันเพลินไปกับอาการทั้งหลายที่ปรากฏเป็นมโนภาพภายในใจส่วนร่างกายค่อยเบาไปเบาหายไปหายไปเลยเหมือนไม่มีนี่เลยจิตกับภาพที่ปรากฏกันอยู่เราเห็นชัดๆแล้วมันสลดสังเวชมันเคยแล้วหนีน้ำตาล่วงเคยความเจ็บทั้งนี้โน้พิจารณากันมาทั้งเมื่อไหร่เพิ่งจะเห็นนี่เหลือเห็นกายเอาถ้าจะปักจิตลงไปจ่อตรงไหนอาวัยวะส่วนใดจะตั้งไว้ชั่วระยะต่ำหรือสูงว่าอาวัยวะส่วนนั้นอยู่ตรงนั้นตั้งภาพลงไปนั้นแล้วจ่อไว้นั่นเลยจะเริ่มจ่อก็เอาตั้งสติไว้นั้นเหมือนกับว่าเข้าสงครามถ้าเผลอแล้วตายนะตั้งความรู้สึกไว้กับตรงนั้นเลยไม่ยอมให้สังขารตัวใดมาปรุงหลอกทั้งขาและนาตมมาปรุงหรอกสัญญาความหมายหรอกว่าตั้งตรงนี้แล้วมันเคลื่อนตรงนั้นควรจะมาตั้งตรงนั้นอีกนะมันปรุงขึ้นมาพอทั้งขาปรุงขึ้นมาเป็นได้เรื่องเหลวไปทั้งขาความปรุงธรรมดาอันหนึ่งที่เป็นความเข้าใจมันปรุงข้ามมันตึงนะมันตึงไปขึ้นไปเห็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 นส่วนร่างกายคือปากเป็นเรื่องจุดเดียวเท่านั้นแล้วไม่ยอมให้ความปรุงใดๆแทรกขึ้นมาได้ถ้ามันปรุงแทรกขึ้นมาแล้วมันจะปรุงว่าสูงว่าต่ำจะปรุงว่ารูปร่างลักษณะนั้นนี่เปลี่ยนไปใหม่ของเก่าที่เรากำหนดเลยถูกลบล้างไปหมดด้วยความปรุงอันปลอมแปลงอย่างใหม่ขึ้นมาหลอกทางไหนตรงไหนกำหนดตรงนั้นเอาอันนั้นเป็นมโนภาพมันลุยกับมันนั้นกำหนดพิจารณาไปมันกระจายมันกระจายมันไปมันก็เกิดความโกรธสังเวชขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นยิ่งเกิดความสงสัยขึ้นมากกายกายหายหมดในความรู้สึกแต่ธาตุเลยไม่หายพิจารณาตรงนั้นกระจายลงไปหมดมีกายเป็นอากาศเป็นธาตุเป็นว่างไปเลยนาไปพอเป็นพักผ่อนจิตไปนั่นแหละทุกวัน
จ้าคุณอาจารย์เอาอะไรมันก็ไม่เห็นเจ้าคุณมาจังนะพูดถึงมันติดเราเดี๋ยวทุกวันท่านเห็นจางเอาอะไรมาก็เคยเลยมันไม่ใช่นั่นก็จดจ่อนไม่ไปจริงไปจังกับอะไรนี่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ไปจริงไปจังกับนั้นรู้อยู่นี่เห็นไปจริงกับอะไรจะเอาอะไรมาเป็นอะไรมันก็รู้มันนั้นเสียสิ่งที่รู้อยู่นี้มันปลอมอะไรมันจริงอยู่แล้วแล้วสิ่งนั้นเป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไงมันก็รู้มันอยู่นี่เนี่ยมันว่านั่นแหละแล้วสามโลกธาตุมาค้ามันก็ไม่ยอมฟังเนี่ยเวลามันดิ่งมันดิ่งจริงนะมีอะไรมีฐานมีบุคคลแล้วในสามโลกธาตุจะมาค้านจิตตรงนี้ถ้าไม่จริงเนี่ยไม่ฟังเสียงเลยเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าสัจธรรมเป็นของจริงเมื่อรู้แล้วจริงอย่างนั้นเจ้าของกระค้านเจ้าของไม่ได้แล้วคนอื่นถึงทั้งสามโลกธาตุจะมาค้านได้ยังไงเพราะความจริงมันอยู่กับเจ้าของไม่อยู่กับคนอื่นพอเขาจะมาแย่งกินไปได้ที่อยู่กับเจ้าของเองกินนอกกินในอยู่กับเจ้าของเนี่ยกินนอกกับพวกทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่กินในคือจิตน่ะกินนอกชาติคือขาจราคือขากินในหมายถึงใจนี้กินถึงนั้นถึงนี้กินแบบเจ้าของก็กินนี่ไม่มีอะไรมารบกันไม่มีอะไรมาควงกันไม่มีอะไรยุ่ยแย่ติดตรงเดียวเท่านี้นะยุ่ยแย่เจ้าของมันเกิดขึ้นในหัวใจเพราะมันกองใจมันกองมันกองด้วยที่เหลือทาให้กองขยับตัวขนาดใดมันก็เป็นที่เหลือไปหมดมันไม่เป็นอาจเป็นธรรมแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้แต่สิ่งไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นจะตั้งกับตั้งกันไม่มีประมาณเลยเราจะต้องการคนตั้งกับตั้งกันหรือต้องการต้องการเป็นคนตั้งกับตั้งกันเป็นคนไม่มีประมาณในการเกิดตายหรือจะต้องการมีขอบเขตกำหนดกฎเกณฑ์ให้กับท่านเข้ามาจนตัดขาดเราตัดสินเราเองปัญญาเรามีเรายอมโง่กับพี่เด็กไปแล้วนั่นหนานานแต่นานมาแล้วเวลานี้เรามาหาความฉลาดไม่ใช่เรามาหาความโง่มาหาความขยันหมั่นเพียรมาหาความอดทนไม่ได้มาหาความอ่อนแอมันต้องคิดถ้าไม่คิดไม่มีทางเดินการคิดทั้งหมดเป็นการเบิกทางเพื่อเดินไปโดยลำดับก้าวไปโดยลำดับปัญญามีความสำคัญอย่างนี้คิดคงไหนความบางครั้งสะดุดเป็นสะดุดของเวทนาปัญญาสะดุดขึ้นมาเองพิจารณาพิจารณาไปมันดุดขึ้นมาเพราะอาศัยการคิดการค้นเฉยเฉยไม่มีอะไรนี่เกิดไปอยู่เวลามันบังคับเราเราบีบเราทรมานเรานี่หมายถึงเจ็บแสนสาหัสมันความสุขความสบายเนื้ออยู่นั่งอยู่เฉยก็ร้อนเป็นไฟอยู่ในหัวใจเนี่ยที่นั่งหัวใจตรงนี้มันเป็นไฟเลยมันหนาแน่นพอพอจิตได้รับความสงบบ้างไฟนี้ค่อยจางไปจางไปก็เป็นเท่ากบฐานไว้ความสงบกบไฟนั้นไว้ในกิเลสสงบหลายครั้งหลายหนซึ่งกับเผามันเองก็หมดจิตสงบก็เป็นความสบายก้าวขั้นปัญญาถอดถอนเจตเป็นชิ้นเป็นอันก็เป็นความสบายอันหนึ่งถึงจะทุกข์ด้วยการวุ่นวาย
เกี่ยวกับเรื่องค้นคว้าก็มีความสุขอันที่เป็นผลของปัญญาทำได้ต้นธรรมะพิจารณาธรรมะอะไรที่เหลือก็ค่อยหลุดตามไปหลุดไปจนไม่มีอะไรเหลือนั่นจะทุกข์มาจากไหนมาเสริมใจไม่มีมีแต่ทุกข์ในร่างกายเห็นรู้ดีร้อนก็รู้ว่าร้อนหนาวก็รู้ว่าหนาวทุกประการใดก็รู้แต่ถ้าเราโคลนกับจิตว่ามันจะเดือดร้อนกับสิ่งนั้นมันก็ไม่มีเพราะประสาทแล้วว่าทุกเวทนาทั้งหลายมันเป็นของจริงอันหนึ่งแล้วส่วนที่แก้ไม่ได้ท่อนเป็นได้เห็นมาจากกายทุกนี้เป็นได้เห็นมาจากกายความไม่พร้อมของกายความตัดข้องของร่างกายทุกข์ก็เกิดขึ้นมีไม่ใช่ฐานะของจิตที่จะแก้ให้ขาดจะได้เหมือนกิเลสภายในใจเหมือนกิเลสภายในใจที่จะผลิตทุกข์ขึ้นมานี่เราแก้กิเลสคือตัวสมุทัยนั้นด้วยมาแก้ไปมากเท่าไรกิเลสมันหลุดรอดไปมากเท่าไรก็แสดงว่าสมุทัยหลุดรอดไปมากเท่านั้นและทุกข์ก็หลุดไปตามๆกันเพราะเหตุก็ผลมันไปตามกันถ้ามันหลุดไปหมดสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนี้หลุดไปหมดแล้วจะทุกข์ที่ไหนมาเกิดขึ้นที่ใจอีกเพราะฉะนั้นจะทุกข์ของใจจริงไม่มีส่วนทุกข์ของร่างกายมีจนกระทั่งถึงวันตายนะมันมีคนละสาเหตุที่เกิดขึ้นในร่างกายมีกายเป็นสาเหตุความบกพร่องความหิวความกระหายก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่เกิดทุกข์ร่างกายวิกลวิการก็เป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์ถูกร้อนถูกหนาววิการกระทบร้อนกระทบหนาวก็เป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มีสาเหตุมาคนละทางทุกข์ก็เกิดขึ้นในนี้แต่ทุกข์อันนี้ไม่ใช่กิเลสถ้าจิตนี้เป็นกิเลสแล้วสิ่งนี้เป็นกิเลสถ้าจิตเป็นกิเลสแล้วสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกครอบครองกระทบร้อนกระทบหนาวเป็นต้นทางร่างกายทุกข์ของใจเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยที่เป็นว่านั่นที่ราคะราคะตถาคตราเป็นมีเสื่ออยู่ในกรรมปัญหาว่าทางนี้ว่าทางนี้หลักอย่างนี้เชื้อไฟถอนเชื้อไฟมีสามกองมีแล้วทุกน้อยเพราะฉะนั้นทุกจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตายทุกทางใจจริงไม่มีเพราะสาเหตุของใจสาเหตุที่เกิดทุกทางใจหมดไปแล้วยังเหลือแต่สาเหตุของกายที่ให้เกิดทุกแก่ร่างกายใจมันผู้รับทราบเท่านั้นสิ่งทุกข์ภายในใจมันเศร้าว่าเพราะพวกเรามีแต่พวกตู้ทุกข์ภายในใจทำไมสิ่งทุกข์ภายในใจก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะมีแต่ตู้รับทุกข์อยู่เต็มหัวใจทุกข์ไม่เคยเบาบางไปจากใจเห็นความสิ่งทุกข์จากใจได้ไหมฆ่าไปก็ฆ่าไปนะจิตไม่เป็นฆ่าเป็นเดาเลยถึงไหนเข้าพรรษาจะเข้ามาสองเดือนหนึ่งอย่างนี้นะนี่วันปีเดือนนิดเดียวนิดเดียวนี่คิดถึงเรื่องอายุของสัตว์ของคนเป็นคันว่าเจ็ดปีแปดเจ็ดหนึ่งปีแปดหนึ่งปีแล้วที่นานแล้ว
มันจะมีทางหมดน้ำกันแน่เอามาเทียบมาเทียงดูแปดหมื่นปีพอคำพูดตรงนี้ขาดไปแล้ววินาทีคนนี้มีอายุ 80,000 ปีพอพูดจบลงขาดไปแล้ววินาที2วินาที3วินาทีแล้วขาดไปแล้วเป็น1นาที2นาทีในชีวิต 80,000 ปีนั้นขาดเริ่มขาดไปตั้งแต่1วินาที2วินาทีถึง60วินาทีแล้วก็เป็น1นาทีขาดไปแล้ว1นาทีอายุ 80,000 ปีนั้นไม่สมบูรณ์เลยขาดไปแล้ว1วินาทีขาดไปแล้ว1นาทีขาดไปแล้ว1ชั่วโมงขาดไปแล้ว1วัน1เดือน1ปีแล้วกลายเป็น2ปี3ปีกลายเป็น10ปี20ปีกลายเป็น100ปีกลายเป็น 1,000 ปีกลายเป็น 10,000 ปีกลายเป็น 20,000 ปีสุดท้ายก็ 80,000 ปีก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรอยู่แล้วคนนั้นก็ตายนั่นน่ะ 80,000 ปีถึงวันตายเหมือนกันเราเทียบกันอย่างนั้นจึงไม่เป็นที่แน่ใจนอนใจพอจะยินดีในอายุ 80,000 ปี 10,000 ปีหรือข้างกลับตั้งกันกลับก็ขาดไปอีกเหมือนกันเช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของกลับก็สิ้นสลายวันสุดท้ายของ 80,000 ปีก็สลายไปตายด้วยกันเหตุมันเกิดขึ้นได้วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ดับถึงวาระมันก็ดับและถึงวาระของเราเราจะตั้งได้ไหมที่เราจะข้ามฟ้าได้หรือมันก็ต้องถึงวาระเหมือนกันไม่ว่าจะอายุขั้นหรืออายุยาวมันถึงวาระเหมือนกันหมดเป็นเรื่องความไม่แน่เป็นเรื่องไม่เป็นที่ตายกันพอถึงความบริสุทธิ์เท่านั้นหมดปัญหาเลยสำเร็จ 10,000 ปี 80,000 ปีหรือตั้งกับตั้งการปีกับปีกันก็ตามไม่มาเกี่ยวข้องกับนี้เลยเพราะนั้นเป็นการนั้นเป็นสมมติมันการหมดสิ้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้พอถึงวาระที่ความเปลี่ยนแปลงก้าวไปถึงที่สุดแล้วมันก็สลายไปคำว่ากลับว่ากันคือเมื่อที่มีปัญหาที่น่าติดใจมาเลยเห็นถึงความมือถือแล้วสิ่งนี้มันตัดออกหมดเลยมันไม่เลยว่ากลับนั่นกันนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้ารู้ว่านิพพานเที่ยงหมายอย่างนี้เองคือพ้นแล้วจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปคือมีอดีตอนาคตเป็นปัจจุบันตลอดเวลาก็คือผู้บริสุทธิ์เท่านั้นมีเท่านั้นคำว่าปัจจุบันถ้าก็มันมาติดนี่ไม่นับว่ายึดปัจจุบันนี้อีกด้วยนะหากแต่ว่าหันพอจะเทียบเทียมกันได้ท่านปฏิพันธ์มาแล้วกี่ปีกี่เดือนก็เท่ากันบรรดาพระพุทธเจ้าที่พระกินาศทั้งหลายที่ถึงความบริสุทธิ์แล้วจะถึงมากี่กับกี่กันแล้วก็ตามความยืดยาวหรือความท่านไม่มีในท่านมีพอจะพูดได้แต่ว่าเท่ากันพอถึงจิตบริสุทธิ์เมื่อไรก็เป็นอันว่าถึงความสิ้นเรื่องเรื่องคือในจังทุกขังอนัตตาที่เคยควรโลกตลอดเวลาสิ้นอันนี้เพราะฉะนั้นทำที่นิพพานไปแล้วที่กับที่กันก็ตามจึงไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการท่ากันนานๆเลยนั้นยังที่ต่อไปนานเท่าไหร่นี้ก็ไม่พูดถึงได้ว่านานเพียงไม่มีการไม่มีเวลาพอจะว่านานไม่นานมีท่านจึงเรียกว่าการที่จะจิตเรียกการที่จะทำ
ต้องประกอบด้วยการไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเดือนปีนาทีโมงไม่มีมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งตัวเท่านั้นแล้วไม่ฝังกับอะไรไม่รู้จะไปเทียบกับการสถานที่ที่ไหนได้เพราะมันไม่ใช่ฐานะที่จะเทียบได้นะเราจะเอาไหนปัญญาถอดต่องไปถ้าควรข้างตัวดูสิเราแบบดวกขึ้นไปงอเหยียบบนหัวตอแล้วตกลงมาดวกขึ้นไปเหยียบขึ้นไปตกลงมาตกมานั่นเองนี่จะแบบฟุตบอลถูกเขาเตะนั้นเตะนี่นี่ไม่ถอยไปพบพลาดบาปกรรมมันนะมันขับมันใสถ้าเกิดที่หนึ่งตายที่หนึ่งขึ้นที่หนึ่งลงที่หนึ่งเหมือนฟุตบอลจะแบบไหนฟุตบอลก็มีจากฝ่าเท้าเขาถูกเตะอยู่นั่นตลอดเวลากรรมนั่นมันเตะเอายันเอาตกพบนั่นตกชาตินี้กำเนิดนั่นกำเนิดนี่แล้วเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่นั่นเวลานั้นโดดขึ้นนะตกลงโดดนั่นก็ลงโดดขึ้นมันก็เกิดพบหนึ่งพบหนึ่งตกลงเหมือนตายไปครบหนึ่งไม่มีเลิกมีแล้วก็ผิดหมุนไปอยู่นั่นด้วยมากทั้งที่เหลือสมัครกรรมวัฏวิปากวัฏสามอย่างนี้เป็นกองจับใหญ่โตท่านที่พ้นไปแล้วเป็นผู้พ้นจากสามวัฏนี้ที่เหลือสมัครกรรมวัฏวิปากวัฏวัฏวัฏอาวุธนะหลังกำลังเราพุ่งเพลินไปเพื่อเป็นนิวัตตะทำไมถือเป็นความลำบากลำบนเราความรู้สึกวิโสความหลงพุ่งมาจากที่ตรงไหนถ้าเรามาจากความเจ็บข้างของแดก็เคยเจ็บข้างก่อนเดินมา นานแล้วเรามาจากความโง่ควรจะได้เติมพุ่งแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันโง่หรือเติมหัวใจแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างคนนำมาเทียบมาเทียบถ้าทดสอบดูมันไม่เกิดประโยชน์แล้วเราจะพิจารณาอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่แยกแยะพิจารณาใหม่มีแผนการใหม่ขึ้นมาเรียกว่าปัญญาวันนี้เราภาวนาเป็นอย่างนี้เมื่อวานพิจารณาเป็นอย่างนั้นนำมาบวกมาลบกันนำมาเทียบเทียมกันดูวิธีปฏิบัติต้องให้เทียบเทียมเสมอให้คนเสมอถ้างั้นไม่เห็นทางออกบวกไปบวกไปไม่ทดสอบดูไม่ทราบมันผิดมันถูกเด็กเล่ห์คนลบไปลบไปไม่ทดสอบดูก็ไม่ทราบมันผิดมันถูกทดสอบดูจนเห็นชัดเจนว่าบวกนี้ถูกต้องหรือผิดที่ตรงไหนแล้วลบนี้ถูกต้องหรือผิดที่ตรงไหนเมื่อผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนี่การทดสอบตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความเพียรก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนจะแก้ไขตัวเองตนตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนหรือไม่ทราบตรงไหนบกพร่องมันมืดทั้งกลางวันกลางคืนเลยไม่ทราบว่ากลางวันตื่นอย่างนั้นเหรอแต่มันเป็นคนตาบอดมันไม่ทราบทั้งกลางวันกลางคืนมันมืดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นคนตาดีกลางวันก็พอจะเห็นแสงสว่างกลางคืนก็ทราบความมืดเราจะใช้ปัญญาบ้างเราก็ควรจะทราบความผิดความผิดของเราความบกพร่องของเราบกพร่องตรงไหนมั่งที่เราทำมาเป็นประจำประจำนี้เราทำมายังไงผลมันเป็นยังไงบ้างนี่ทดสอบกันควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อยู่หาอุบายวิธีแก้มันจะเข้าระดับบ้างเพียงการปฏิบัติถ้าไม่ทดสอบอย่างนั้นไม่ได้วันไหนก็วันเก่าแล้วก็มืดกับแสงของเก่าจะเอาของใหม่มาจากไหนมืดวันนี้วันหลังสว่างมาก็เป็นวันเก่านั่นแหละวันที่มันเคยสว่างเมื่อวานเนี่ยมืดก็เคยมืดที่อย่างเมื่อวานเนี่ยตะวันก็อันเก่าพระอาทิตย์อันเก่าตาเราที่คอยรับความมืดความสว่างก็อันเก่าเมื่อวานใจนี้ก็อันเก่า
ถ้าไม่ขีดสติปัญญาขึ้นมาใช้ไม่ได้ความใหม่ขึ้นมาครองอ่ะมีแต่ความมืดตื้นนี่ก็ครองความมืดตื้นมันน่าครองความมืดตื้นจอมมืดตื้นด้วยหาประโยชน์ไม่น่านี่เกิดตื้นนักปฏิบัติไม่ค่อยควรได้หรือมีแต่พยายามสอนหมู่เพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเยอะทุกด้านทุกทางมาสอนมองที่นู่นไหนก็ดูมันดีขึ้นแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยนี่มันอยู่หัวต่อจะขึ้นก็มันใส่จะลงก็มันเติมเติมมันหัวต่ออย่างนี้เลยนี่รับหมู่มาเพื่อสอนทำไมจะไม่ดูไม่ตั้งเกิดหมู่เพื่อแล้วจะรู้ความผิดถูกเพื่อดูจะได้มาอะไรมาสอนเนี่ยเพราะ